สะสมสมบัติไม่เหมือนใครเปิดกรุพันล้านเบลล่ารานีทำงานหนักเพื่อเป็นเจ้าของทั่วไทย ทั้งโสดทั้งสวยนาทีนี้ฮอตแบบไม่มีใครมาต้านได้เลยจริงๆสำหรับนางเอกสาวซุปตาเบลล่ารานีแคมเปญที่กลับมาใช้สถานะโสดได้สักพักใหญ่แล้วและตอนนี้การงานเธอก็ปังสุดๆคิวงานแน่นยาวเหยียดไปหมดไม่ว่าจะเป็นละครพรีเซนเตอร์หรืองานโชว์ตัวต่วตงตางๆบอกเลยว่าปังไม่ไหวสาวเบลได้ออกมาอัปเดตผลงานต่างๆในตอนนี้รวมถึงได้ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับที่ดินที่ตนเองไปทุ่มแบบจัดหนักจัดเต็มพร้อมยอมรับว่า ชอมกวาดครองที่ดินซื้อไปก่อนจะเอาไปมาทําอะไรก็ค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งเศษทีที่ดินกรุบกริบนิดหน,น,น่อยหน่อยเองพึ่งไปได้มาอีกผืนหนึ่งใช่ค่ะก็ซื้อติดกับผู้จัดการนั่นแหละพี่พลอยค่ะนครนายกค่ะด้วยความไปแถวน,นั้นมีพี่ที่รู้จักแนะนําด้วยว่าตรงนี้สวยนะมันติดน้ำด้วยชอบสะสมที่ดินคือก็ชอบนะคะมันเป็นฟิลซื้อไว้ก่อนแล้วค่อยว่ากาันจะปลูกบ้านหรือจะทําอะไรต่อไปกี่ไร่ประมาณ6ค่ะ มองไว้หรือยังว่าจะเอาไปทําอะไรในอนาคตอาจจะเป็นบ้านพักเพราะบรรยากาศก็กดีไกลกรุงเทพด้วยช่วยการตัดสินใจกับคุณแม่ก็ชวนชวนกันไปถ้าพี่พลอยไม่เอาเบลเอาเองที่ดินก็ติดกับผู้จัดการค่ะทัวร์ไทยหรือยังไม่ค่ะเบลไม่สู้คนอื่นมั้งคนอื่นน่าจะซื้อเยอะกว่านี้มีอยู่แล้วกี่จังหวัดแล้ว3-4จังหวัดกําลังดูดูนครพนมอยู่ค่ะเรามองที่เราชอบก่อนทําเลก่อนไม่ไกลเมืองเกินไปไม่ใช่ไปอยู่แล้วไม่ ไม่มีเพื่อนบ้านเล่งนครปฐมเพราะเป็นบ้านเกิดคุณแม่ใช่ค่ะเป็นบ้านเกิดคุณแม่อยากได้ที่ดินริมน้ำโขงมันน่าจ,จะมีความหมายกับคุณแม่เล็งแล้วแต่ยังตัดสินใจอยู่ไปดูมาด้วยกันแล้วค่ะยังไม่พร้อมด้วยหลายๆอย่างนะครพรนมมีที่ดินติดโขงเยอะค่ะในกรทมมีไหมไม่มีนะคะสําหรับที่ดินยังไม่มีค่ะด้วยเราอยากสงบสงบไวพักผ่อนเสารออ์อาทิตย์ก็มีญาติมาช่วยดูให้ญาติญาติด้วยไม่ใช่ตัวเราโดยตรง